วันนี้พบกับ New Balance Rebel V4 ครับวันนี้พบกับ New Balance Rebel V4 ครับตัวนี้เป็นรองเท้า Daily Trainer นะครับหรือว่ารองเท้าลองรันตัวเนี้ยหน้าตาถ้ามองผิวเผินเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวรุ่นพี่อย่างตัว SC Elite V4 นะครับต่างกันที่โฟมรุ่นพี่เนี่ยจะใช้โฟมของ PABA หรือว่า PBAส่วนตัว New Balance Rebel จะใช้ตัว Fuel Cell นะครับซึ่งเป็นโฟมตัวท็อปของแบรนด์และมีความนุ่มมากที่สุดก็ว่าได้นะครับพอมาอยู่ในตัว Rebel V4 มันจึงเป็นคู่ที่สามารถใส่ได้ทั้ง Daily Trainer หรือว่า Long Run ก็ได้นะครับส่วนหน้าตาเนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าดูผิวเผินนะยังไงก็แยกไม่ออกนะครับระหว่างตัว SC Elite และตัว Rebel ตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่212กรัมนะครับหรือประมาณ 7.5 ออนส่วนดรอปจะอยู่ที่ประมาณ6อันนี้คือหน้าตาของตัว SC Elite นะครับซึ่งจะมีคาร์บอนเพลทอยู่ด้านในส่วนตัว Rebel จะไม่มีคาร์บอนเพลทนะครับจะเป็นพื้นชั้นกลางแทนส่วนตัวผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างจะมีน้ำหนักที่เบานะครับแต่พอเวลาเรายืนเนี่ยนะครับมันจะให้ความรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่อาจจะมีความโน้มเอียงมาทางด้านหน้านะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่วิ่งด้วยปลายเท้าหรือว่ากลางเท้าเป็นหลักนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับก็สามารถที่จะวิ่งช้าๆได้นะครับใส่เป็นตัว Recovery Run ก็ได้นะครับหรือจะใส่ทำความเร็วก็ยังพอไหวนะครับดังนั้นนะครับแนะนำเลยนะครับ New Balance Rebel V4 ตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ 5,400 บาทนะครับยังไงคลิปนี้ขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ Big Man Running Shoe ได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ